ปลอดภัยหมดครับแต่ว่าสิ่งของเนี่ยเอาไม่ทันเลยครับเหลือแต่เสาเลยครับอย่างบ้านนี้ก็โอ้โหไปหมดเลยข้าวของเครื่องใช้เสียใจหายเห็นบ้านข้างหลังเขาลงก่อนแล้วนึกว่าเราจะไม่มีที่อยู่แล้วบ้างนะเราคิดว่าไม่เหลืออะไรเสื้อผ้าแค่ตัวเดียวที่ใส่สภาพความเสียหายที่ปรากฏอยู่ด้านหลังของผมอยู่ณเวลานี้เกิดจากมวลน้ำป่าที่ถาโถมเข้ามา2ละลอกทำให้พื้นที่บริเวณนี้เสียหายหนักโดยเฉพาะบ้านเรือนของประชาชนครับที่ถูกน้ำพัดพาไปทั้งหลังหลายคนกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับมหาอุทกภัยครั้งนี้นับเป็นภัยที่รุนแรงครั้งใหญ่ในรอบกว่า50ปีครับเป็นร้อยคนนะฮะโอ้มันสูงมากข้าวของไม่เหลือแล้วใช่ไหมครับไม่เหลือแล้วครับวันที่ออกไปวันนั้นออกไปแต่ตัวหรอครับหรือว่าไงเอาไปแต่ตัวครับผมเวลาจะเก็บไอ้ทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้ไม่ทันเลยครับเก็บทะเบียนบ้านไม่ทันคือเรารู้แน่นอนว่าถ้ามาอย่างนี้บ้านเราไม่เหลือครับเพราะว่ามาครั้งแรกนี่ที่บ้านนี้ถึงเนี้ยขนาดนี้ถึงโอ้ถึงเอวแล้วเออมาอีกครั้งหนึ่งก็ขนาดนี้แล้วไงสองรอบครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหมดเสียหายหมดเลยครับตู้เย็นข้างในนี่ครับไหนเนี่ยเอาออกไม่ได้แล้วนี่ไม่เห็นสภาพบ้านตอนแรกหรอครับร้องไห้กันเลยไหมครับร้องไห้กันเลยไปแถวเลยแถวนั้นคือไอ้ยุ้งข้าวนะมาทับใส่ตรงนี้ครับห้องคออีกแล้วมาทับอีกทีนึงมันไม่เคยปรากฏเหตุการณ์แบบนี้เลยครับอ๋อที่ผมเกิดที่นี่นะครับตรงนี้ผม59ปีแล้วอ่ะอืมเคยเห็นอย่างนี้เราก็คือว่าเราก็อยากฝากถ้ามีเป็นไปได้คืออยากให้หน่วยงานของภาครัฐช่วยเหลือเราพี่ครับภัยธรรมชาติที่มันรุนแรงบางคนก็บอกว่าเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าเกิดจากอะไรต่างๆนานาที่เราไม่รักษาผืนป่าไว้แต่ในส่วนตัวที่เราเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ครับเรามองว่าภัยธรรมชาติที่นี่มันเกิดจากอะไรไม่มันเกิดจากไม่ใช่มันเกิดจากที่ทำลายป่าไม่ใช่ครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบมันออกจากพม่าลงมาน้ำมันจากต้นทางทางนู้น คือแถวบ้านเราก็คือได้รับผลกระทบไปด้วยจะโทษบ้านเราอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องงั้นก็คือต้องยอมรับว่ามันเป็นภัยธรรมชาติแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมกันไม่ได้แต่ทีเนี้ยพอเรารับกรรมกันแบบนี้เราก็ต้องเดินหน้าสู้กันสู้ครับทำยังไงให้มีกำลังใจกันครับหรือว่าก็พูดอะไรไม่ออกพูดอะไรไม่ออกแล้วเขามาถามที่นี่เราแต่เราก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับแต่ละหลายก็จะสร้างมาได้เนี่ยใช้เวลาเยอะครับครับดินในบ้านเต็มเลยนะครับดินในบ้านเต็มนะครับข้างบนนี้ขนาดนี้นะครับขนาดนี้แหละที่โคนนะข้างบนชั้นสองนะผมเอาทิ้งออกมาตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยนี่เป็นชิ้นส่วนของผนังบ้านที่หลุดลอยมากับน้ำขณะที่มวลน้ำกกไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณชุมชนบ้านแควดำนะครับมวลน้ำที่ยังไหลเชี่ยวอยู่ณเวลานี้หากเรานึกภาพไปตอนมวลน้ำมหาศาลที่กำลังไหลถาโถมเข้ามาบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ครับมวลน้ำสูงระดับ5เมตรได้พัดพาขึ้นมาบริเวณบ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกอยู่ริมแม่น้ำกกนะครับอย่างบ้านหลังนี้ครับท่วมสูงไปในระดับเกือบถึงขอบวงกบบนนะครับ 5-6 เมตรด้วยกันบ้านเรือนแถวนี้นะครับได้รับความเสียหายหลุดลอยไปกับน้ำทั้งหลังหลายหลังคาเรือนครับอยู่ข้างบนไปสร้างที่สวนโอ้ไปอยู่สวนดีกว่าเพราะว่าคือเรากลัวหรอครับเข็ดแต่ที่ครับที่ผ่านมาเคยโดนน้ำท่วมแบบนี้มั้ยมันก็ไม่หนักขนาดนี้ครับมันก็มีอยู่ครับก็เลยครั้งนี้คิดว่าก็คือต้องย้ายขึ้นไปบู่ข้างบนแล้วไม่เอาละไม่เอาแล้วครับไม่อยู่แล้วครับไม่ไว้ใจกับภัยธรรมชาติหรอครับรู้ว่าไงใช่ครับดูว่ามันระแวงครับระแวงทุกปีเลยโอ้คือมันที่ผ่านมามันหนักสุดมันแค่ไหนครับที่ผ่านมามันก็ขึ้นประมาณขอบหน้าต่างนะครับเนี่ยขอบหน้าต่างนี้แต่ปีนี้ขึ้นขอบโอ้หลายเท่ามากเดี๋ยวก่อนนะ 3-4 เท่าอ่ะขอบหน้าต่างบนอ่ะโหพี่ที่นอนหมอนมุ้งอะไรนี่เหลือสักอย่างครับไปหมดเลยแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ไม่ต้องพูดถึงโอ้ไปหมดเลยครับเมื่อกี้ก็แบกอะไรนะถังแก๊สขึ้นมาครับตู้เย็นก็ยังค้างอยู่นั่นครับครับดูโคลนโคนนี่คือเป็นน่าจะเกิน
เกือบเมตรเนี่ยรองเท้านี่มิดเลยครับเนี่ยผมเข้าไปตอนเช้าเนี่ยครับมิดเลยครับเนี่ยโคลนในบ้านนะคุณผู้ชมโหมีแต่โคลนแล้วตักดินออกมาอย่างโหแล้วที่ดินมิดนี่เลยครับเนี่ยรองเท้านี่เลยครับมาตอนประมาณกลางดึกหรอครับครับเห็นว่าตอนตีสองเลยใช่ครับโหทีนี้ก็อยู่แม่ก็ยังอยู่ครับแต่ว่าแม่คือไปนอนบ้านพี่สาวละอ๋อถ้านอนก็คงไม่เหลือครับถ้าเขาพูดว่ามันเป็นภัยธรรมชาติแต่ว่ามันก็คือมันเกินมันเกินธรรมชาติมันเกินธรรมชาติใช่ครับมันเกินยิ่งแบบมันเกินไปมากเราก็คือก็เลยเราก็เพราะถ้าเราสู้กับมันเราคิดว่าเราสู้ไม่ไหวไม่ไหวครับเนี่ยอย่างเจ้าของเนี่ยครับเนี่ยที่ทำธุรกิจเกสต์เฮาส์เนี่ยนะครับครับเขาว่าจะไม่มีทุนนี่ละปรับปรุงไม่ถึงซ่อมแซมอะไรนั่นละครับว่าจะล้มเลิกแล้วไงครับสู้ๆครับพี่ครับเป็นกำลังใจให้ครับ